บรรยากาศทั่วไปนะวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นปกติอยู่นะครับแล้วก็ดูท่าทีเหมือนจะคลี่คลายลงนะครับดูเรื่องของข่าวลือก็ออกมาทั้งวันแม้กระทั่งข่าวลือว่าพระธรรมชโยอาจจะมีการมอบตัวในวันนี้ด้วยค่ะตอนแรกกระแสข่าวคุณผู้ชมครับบอกว่าพระธรรมชโยนะคะจะเข้ามอบตัวที่วัดพิชยญาติการามค่ะแต่ปรากฏว่าล่าสุดนี้นะคะที่ทางรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลนะคะออกมาบอกว่ากรณีนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนตัวยังไม่ทราบรายละเอียดแล้วก็ไม่หนักใจที่ตอนนี้มีพระสงฆ์คณะลูกศิษย์จำนวนมากเลยที่มารวมตัวกันบริเวณตลาดกลางคลองหลวงนะคะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่ว่าทาง DSI ก็ยืนยันนะคะว่าจะปูพรมค้นพื้นที่เป้าหมายให้สิ้นข้อสงสัยที่สำคัญคือยังบังคับใช้มาตรา44อย่างต่อเนื่องส่วนที่มีบุคคลพยายามจะลัดเลาะแล้วก็ปีนเข้าไปในวัดแต่วัดออกมาปฏิเสธบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนของวัดเพราะฉะนั้นท่านรองก็เลยฝากมานะคะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอความร่วมมือมาที่สื่อมวลชนให้บันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะครับโดยทางรองอธิบดีDSIปฏิเสธข่าวลือนะฮะที่บอกว่าพระธรรมชโยจะออกมามอบตัวนะฮะบอกว่าตอนนี้ตนเองยังไม่ทราบรายละเอียดแล้วก็ไม่หนักใจนะครับที่ขณะนี้มีทั้งจำนวนพระสงฆ์แล้วก็มีคณะลูกศิษย์มารวมตัวกันอยู่ที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้เลวร้ายไปขนาดนั้นนะครับขณะเดียวกันเมื่อเช้าที่ผ่านมาพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรของทางวัดก็พูดถึงประเด็นกระชากไมค์ของผู้สื่อข่าวนะฮะโดยบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดครับแต่อาจจะเป็นความเข้าใจผิดนะฮะเพราะว่าญาติโยมเองก็รู้สึกตึงเครียดนะครับการคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างยากลำบากก็ขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งขณะนี้แจ้งไปทางบรรดาญาติโยมแล้วบอกว่าให้มีเมตตาต่อกันเมตตากับบรรดาผู้สื่อข่าวด้วยซึ่งทางวัดนะครับก็ประกาศเรื่องที่งดให้สื่อมวลชน3สำนักนะฮะเข้าพื้นที่โดยชี้แจงในเรื่องนี้บอกว่าจริงๆแล้วเป็นห่วงสวัสดิภาพนะฮะของสื่อ3สำนักเพราะว่าทั้ง3สำนักบางทีมีการพาดหัวที่อาจจะสร้างความรู้สึกไม่สบายใจให้กับบรรดาญาติโยมก็เลยทำให้เกิดปัญหากันเกิดขึ้นนะครับญาติโยมอ่านแล้วไม่สบายใจจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยให้กับผู้สื่อข่าวทั้ง3สำนักด้วยนะครับ